รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยปีหน้าน่าห่วงครับทำไปทำมาเนี่ยรายได้คนไข้ต่างชาติจะเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมัน PT SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาครายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยปีหน้าน่าห่วงครับทำไปทำมาเนี่ยรายได้คนไข้ต่างชาติจะเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราไปโรงพยาบาลชั้นนำระดับพรีเมียมหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลไฮโซหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเขาจะออกแบบตกแต่งภายในสวยหรูคิดค่าใช้จ่ายเองก็แพงๆจนทำให้มีวลีหนึ่งที่พูดขึ้นว่าโอ้โหโทษฮะนี่พูดตรงๆนะฮะนี่ถ้าเป็นคนจนจะมีสิทธิ์ได้ใช้โรงพยาบาลอย่างนี้ไหมนะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้การปรับหาตำแหน่งหาตลาดตลอดจนหาแพทย์เก่งๆเข้ามาประจำโรงพยาบาลแล้วก็สื่อสารภาพพจน์ของโรงพยาบาลออกไปว่าเป็นโรงพยาบาลระดับโลกหรือสากลเนี่ยตอนนี้โรงพยาบาลที่เป็นแบบระดับชั้นนำขึ้นไปในเมืองไทยเนี่ยทำอย่างนี้หมดไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพหรือว่าเมืองหัวเมืองหลักใหญ่ๆตามภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็แล้วแต่นะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาบอกนี้ครับว่าตอนนี้มันเหลืออีก2เดือนจะจบ2566เสร็จแล้วก็ตั้งต้นกันใหม่ปี2567เนี่ยนะฮะรายได้ของคนไข้จากต่างประเทศนะฮะรายได้คนไข้ต่างชาตินี่นะครับและก็รวมกับคนไข้ต่างชาติที่ทำงานในไทยนะเกณฑ์คือเอาต่างชาติไม่ว่าต่างชาติจะมาจากเมืองนอกหรือต่างชาติที่ทำงานในไทยเนี่ยนะครับรายได้สองกลุ่มนี้นะฮะรวมกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับคนไข้ที่เดินทางจากต่างประเทศมารักษาในเมืองไทยไม่ว่าคุณจะมาทางรถทางอากาศทางเรือทางน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่ามีสัญญาณของการจะชะลอตัวลงในปี2567เอ้าคือเดี๋ยวนี้อะไรมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะฮะตอนช่วงโควิด19เนี่ยครับท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับประทานโทษนะฮะใช้คำว่าผีหลอกได้เลยคือไม่มีคนเลยนะฮะเพราะทุกอย่างคือเป็นระบบอะไรฮะรักษาระยะห่างนะฮะแล้วคนก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลจำเป็นจริงๆถึงจะไปหาทุกประเทศปิดการเดินทางนั้นเราไม่เห็นคนไข้ต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางมารักษาตัวดูแลสุขภาพหรือป่วยจริงนะฮะไม่ว่าจะมาจากตะวันออกกลางหรือมาจากประเทศเพื่อนบ้านแถบบ้านเรานี่นะฮะมารักษาตัวในโรงพยาบาลเลยในช่วงของโควิด19ถูกไหมครับรายได้ช่วงนั้นของโรงพยาบาลหดหายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องรัดเข็มขัดกันหมดแล้วพอเริ่มคลายเริ่มเชื่อมต่อประเทศได้ประเทศเปิดปั๊บเนี่ยรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มโง่หัวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2022ก็ปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ถ้าเดินเข้าไปในโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพแล้วก็นะฮะเดี๋ยวนี้มีแต่ต่างชาติทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆทำไมปีหน้าจะชะลอล่ะครับด้วยเหตุผลนี้มาดูเม็ดเงินนะฮะเขาบอกนี้นะรายได้คนไข้ต่างชาติเนี่ยนะฮะต่างชาติโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในปี67เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 57,000 ล้านบาทเนี่ยต่างชาติบินมารักษาในเมืองไทยเนี่ยครับปีนึงอย่างประมาณ 57,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้คาดการณ์ว่าปีหน้าจะอยู่เท่านี้เท่ากับโตประมาณ 8-10% นะครับเมื่อเทียบกับปี65ถึง66แต่มันโตแบบไหนทราบมั้ยโตน้อยลงเพราะ65กับ66ขยายตัวดีเพราะเป็นช่วงที่แล้วเปิดประเทศกันทั้งนั้นนะไอ้ที่แบบยอมรักษาตัวดูแลมานานถึงคิวจะได้นัดหมอทีนี้ก็มากันทีนี้ก็กระหึ่มสิครับรายได้ก็พุ่งแบบก้าวกระฉูดแต่ที่พอทุกอย่างมันเริ่มอ่ะก็มารักษาแล้วจบกลับไปนะฮะในขณะเดียวกันเกิดปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนสูงมากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางตอนนี้ก็สูงขึ้นมากๆและที่สำคัญก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมากๆก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยครับรายได้ที่คิดว่าจะโตในปีหน้า 57,000 ล้านบาทหรือ 8-10% เมื่อเทียบกับ2ปีผ่านมาเนี่ยจะเป็นการชะลอตัวลงแล้วล่ะยิ่งปัจจัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นผมเคยบอกท่านผู้ชมใช่ไหมครับว่าถ้ามีปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจรวมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยนะครับมันจะตีชิ่งมาแต่ละขั้นแต่ละตอนบังเอิญว่าโรงพยาบาลในไทยเนี่ยนะครับขาหลักสำคัญตอนนี้ก็คืออยู่ที่รายได้ของคนต่างชาติเข้ามาในไทยเนี่ยค่อนข้างจะมากนะฮะปัจจัยแทรกซ้อนเกิดฮะสงครามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดตอนนี้รบกันมาเนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ3พฤศจิกายนใช่ไหมอีกเพียงแค่4วันจะครบ1เดือนของอิสราเอลฮามาสแล้วรุนแรงมากครับนะฮะในขณะที่ก่อนหน้านั้นคืออะไรครับสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะอู้ยี่ปู้ยังกันมาในประมาณจะเข้าปีที่2แล้วล่ะนะครับแต่ว่าล่าสุดที่ถือว่ามีปัจจัยกระทบสูงเพราะอะไรครับเพราะอิสราเอลกับฮามาสอยู่ในดินแดนอะไรนะภูมิภาคตะวันออกกลางและตะวันออกกลางซึ่งก็หมายถึงคนที่เจ็บป่วยได้ไข้หรือเศรษฐีที่ต้องการรักษาในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะฮะก็ได้รับผลกระทบด้วยนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับจึงถามว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวไม่แน่ไม่นอนสูงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศจนนำไปสู่การสู้รบก็ทำให้เกิดไปกระทบกับการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรักษาในเมืองไทยจากคนภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่เมืองไทยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ
เรื่องการดึงดูดหรือการลงทุนต่างชาติของรัฐบาลเองนี่นะครับก็เลยส่งผลไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของรายได้ธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนในเมืองไทยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยถามผมว่าตกลงเนี่ยระหว่างคนไข้ในไทยกับคนไข้ต่างประเทศเนี่ยนะครับอันไหนมากกว่ากันนะอันไหนมากกว่ากันรู้ไหมฮะจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้ฮะคนไข้ต่างชาติที่บินมาเนี่ยนะครับและมารักษาในเมืองไทยเนี่ยในปี67คิดว่าจะเป็นประมาณ 49% ของจำนวนคนไข้ทั้งหมดที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอีก 51% เนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนของคนไข้ต่างชาติที่เป็นลักษณะอยู่ทำงานในเมืองไทยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหมดเลยครับว่าปีหนึ่งเนี่ยนะฮะรายได้จากคนไข้ต่างชาติเข้ามาสู่เมืองไทยก็ไม่ใช่น้อยนะครับเขาคาดอย่างนี้ครับว่าคนไข้ต่างชาติจะอยู่ที่ประมาณ 3.07 ล้านคนครั้งถามว่าฟื้นตัวจากช่วงโควิดไหมใช่แต่ค่อยๆทยอยฟื้นตัวแสดงว่าคนต่างชาตินะครับจำนวนคนต่างชาติที่เข้ามารักษาในเมืองไทยนั้นยังไม่ฟื้นตัวกลับไปเป็น 100% เหมือนก่อนปี2562หรือก่อนเกิดโควิดนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าจับตามองครับทีนี้ถามว่าจะแก้กันยังไงให้รายได้ของคนต่างชาติกลับเข้ามามากขึ้นก็ขึ้นอยู่หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนโยบายเปิดประเทศดึงคนต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าปีหน้าเราสามารถฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของปัจจัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือตะวันออกกลางได้แต่ภาวนานะครับว่ามันจะไม่รุนแรงกว่านี้เนี่ยผ่อนคลายลงได้ไหมนะครับสัญญาล่าสุดไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลายเลยแต่อย่างใดนะฮะนี่แหละครับจึงทำให้กระทบไปถึงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในไทยแล้วส่วนใหญ่นะฮะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในไทยเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะฮะมันก็จะคงส่งผลกระทบไปถึงราคาหุ้นของเขาด้วยเหมือนกันนะครับงั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook ปีถามครับและตามต่อด้วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube ปีถามนะฮะ